ุณผู้ชมครับมาเช็คอาการความรู้สึกจิตใจของสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์กันหน่อยดีกว่าย้อนกลับไปนิดนึงนะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้หลายคนทราบข่าวกันดีนะกับการจากไปของคุณแม่ดาวทิพย์คุณแม่ของสาวปุ๊กลุ๊กเนี่ยคุณผู้ชมฮะย้อนไปเล็กน้อยก็คือว่าคุณแม่ลื่นล้มหัวฟาดพื้นจนสลบที่บ้านแล้วก็นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล3เดือนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็จากไปในวัย60ปีนะครับด้วยอาการหลอดเลือดในสมองแตกที่ก้านสมองนะครับซึ่งก็เป็นการสูญเสียที่ใหญ่มากๆจริงๆนะใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้เธอเคยออกมายอมรับนะว่าสภาพจิตใจเนี่ยแย่มากๆค่ะแต่ว่าด้วยความที่คุณแม่จากไปแต่ยังมีคุณพ่อนะมีคุณพ่อค่ะเป็นดวงใจที่ปุ๊กลุ๊กเนี่ยจะต้องดูแลต่อไปก็เลยทำให้ลืมความเศร้าแล้วก็รีบกลับมาเข้มแข็งให้ได้เร็วที่สุดแล้วอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญของเธอค่ะคุณผู้ชมหนุ่มคนสนิทนี่คนนี้ไม้พัทรเดชนะคะคอยอยู่เคียงข้างเธอในวันที่เธอแย่ที่สุดแล้วก็ให้กำลังใจตลอดทำให้เธอเนี่ยกลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้งค่ะคือมันก็ทำให้เราได้รู้สึกว่าช่วงเวลาแบบที่ผ่านมาในชีวิตอะบางทีเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าคนนี้เป็นเพื่อนแท้หรือเปล่าแต่ว่าช่วงที่คุณแม่ป่วยเป็นช่วงที่รู้เลยว่าเฮ้ยมันมีคนที่เขารักเรานะแบบรักด้วยความจริงใจคือหนูว่าไม้อะคือเขารักครอบครัวด้วยคือไม้อยู่ตั้งแต่วันแรกที่คุณแม่ล้มเขาเป็นคนที่บอกเราว่าเฮ้ยสิ่งที่เรายืนอะมันเก่งมากๆเราเว้ยเราเป็นผู้ชายเรายังไม่รู้ว่าเราจะเข้มแข็งได้เท่าเธอหรือเปล่าคือทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความมั่นคงในทุกๆด้านผ่านคนข้างๆที่เขารู้จักเราแล้วครอบครัวเราดีอะไรเงี้ยในฐานะที่แบบรู้จักกันมานานมากๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกแบบสบายใจที่มีคนคนนี้อยู่ข้างๆอะไรเงี้ยค่ะน่ารักจังเลยอ่ะคู่นี้เนาะคือแบบให้กำลังใจการคอยซัพพอร์ตกันเนี่ยคือปุ๊กลุ๊กเองอ่ะเขาก็จะรู้สึกได้แบบนี้คุณผู้ชมว่าเขาเนี่ยจะสามารถเข้มแข็งได้ก็ผ่านกำลังใจจากคนข้างๆอ่ะที่ให้มาแน่นๆเยอะๆแบบนี้เขาถึงพูดไงว่ามันเคยมีคำพูดที่บอกในวันที่เราแย่เราจะรู้เลยว่าใครที่รักแล้วก็หวังดีกับเรามากที่สุดคนที่อยู่เคียงข้างเราในช่วงเวลานั้นเนี่ยแหละคุณผู้ชมคือคนที่รักเราจริงๆโอ้ใครที่เคยมีประสบการณ์แบบนี้จะเข้าใจเป็นอย่างดีเลยนะผมว่า